ผู้ประกอบการกำลังสับไก่รับออเดอร์เข้ากล่องอย่างขมักขม้นในแตละวันพวกเขาต้องเตรียมเข้ากล่องสำหรับมื้อเที่ยงถึง500อกล่องไม่ได้มีเพียงต้นทุนทางวัตถุดิบเท่านั้นผู้ประกอบการยังต้องแบกรับภาระค่าไฟที่เป็นต้นทุนแฝงอีกด้วยหวังเมยหวาวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจไต้หวันกล่าวว่าการไฟฟ้าไต้หวันจะล้มละลายไม่ได้ แต่จะบริหารให้มั่นคงได้อย่างไรเป็นประเด็นที่สำคัญอย่างยิ่งการประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าไฟฟ้าในวันที่17มีนาคมที่ผ่านมามีมติให้ปรับขึ้นค่าไฟเฉลี่ยประมาณ11%โดยผู้ประกอบการขนาดย่อมที่ใช้ไฟ1 5 0 0ถึง3 0 0 0หน่วยต่อเดือนปรับขึ้น3%ในขณะที่สถานประกอบการที่ใช้ไฟเกิน3,000หน่วยต่อเดือนอาจต้องรับภาระค่าไฟที่เพิ่มขึ้น15ผู้ประกอบการรายหนึ่งกล่าวว่า เนื่องจากต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นราคาสินค้าก็อาจมีการปรับขึ้นเล็กน้อยมิฉะนั้นตนก็อาจแบกรับภาระต้นทุนต่างๆไม่ไหวสําหรับผู้ประกอบการรายย่อยภาระค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นนี้อาจส่งผลให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นส่วนบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่ถึง700ยูนิตต่อเดือนไม่ปรับขึ้นค่าไฟฟ้า ศาสตราจารย์เหลียงฉีเยนอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูนิเวอร์ซกล่าวว่าอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่อุตสาหกรรมเหล็กซีเมนต์ปิตโตเคมีและสิ่งทอหากค่าไฟเพิ่มขึ้น10%ซ ต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเหล่านี้อาจเพิ่มขึ้นประมาณ0.3-0.4%ปี2565การไฟฟ้าไต้หวันขาดทุน267,500ล้านเหรียญไต้หวันเพื่อป้องกันไม่ให้การไฟฟ้าไต้หวันล้มละลายรัฐบาลจึงจำเป็นต้องปรับค่าไฟฟ้าขึ้นขณะเดียวกันรัฐบาลก็จะพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยทีรวัจจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน